นี่ฮะไปดูคลิปดีกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรถบรรทุกท้องถนนเลยนะครับเขาปาดกันค่ะปาดไปปาดมาเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะดูนะครับรถบรรทุกใหญ่ๆอย่างนี้แหละฮะวิ่งตามกันมาครับแล้วก็มีบางจังหวะนะฮะที่ต้องปาดกันฟันดำฟันดำหรือฟันดำบ่ได้แปลงฟันเด็กๆฟันดำควันนะฟันดำคักนะฮะเนี่ยแหละครับปาดกันอยู่นานเลยจนกระทั่งมีพลเมืองดีครับเขาเห็นเหตุการณ์ไว้รถสองคันเนี่ยปาดกันไปปาดกันมาเป็นที่น่าหวาดเสียวยิ่งนักนะครับเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็เอาขึ้นโซเชียลนะเพราะว่าเห็นทั้งสองคนไปปาดกันไปปาดไปมาเสร็จก็ไปจอดลงมาแล้วสุดท้ายเป็นไงคะไปจอดแล้วก็ลงมาทะเลาะกันพูดง่ายๆลงมาทะเลาะกันโวยวายโวยวายเนี่ยนะครับเขาก็ถ่ายภาพเอาไว้ที่สุดแล้วนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพแก้วมีเสียงเปิดมาก็ได้นะทุกทกค่ะคุณกระบูทะเลาะกันอุ้ยนี่คว้างหมัดเลยนะก็ถ่ายอยู่ในไกลแล้วครับคนถ่ายก็คงไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากเพราะว่าเห็นรถระคับใหญ่เหลือเกินนี่แหละครับพอเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะฮะเรื่องราวก็ถึงตำรวจครับสถานีตำรวจภูธรโพแก้วอำเภอสามพรานก็เลยกราบเรียนเชิญนะครับกราบเรียนเชิญกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านนะฮะที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันชื่อว่าพี่วรวุฒิแผนงามอายุ30ปีคนนี้บ้านอยู่ที่จอมบึงราชบุรีส่วนอีกคนหนึ่งคู่กรณีคุณวรายุปินทองก็บ้านอยู่ราชบุรีเหมือนกันแล้วครับอยู่ตำบลน้ำพุอำเภอเมืองต่างฝ่ายต่างมาพบกันแล้วก็ให้การกับตำรวจนะครับว่าคนที่ชื่อว่ารายุเนี่ยบอกว่าผมถูกปาดหน้าก่อนครับนะฮะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะปาดหน้าแต่พี่ทำไมโมโหรุนแรงจังเลยนะฮะปาดกันไปกาดกันมาเนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวเราฟังเสียงคู่กรณีทั้งสองคนก่อนนะว่าเขาว่ายังไงนะฮะหมายถึงว่าขับมาปกติของเราปกติเลยเรากำลังจะไปไหนอะคะผมก็กำลังจะขึ้นไปแค่อ้อมน้อยเอาดินไปอ้อมน้อยไม่ใช่ครับอ๋อเอารถบรรจันไปอ้อมน้อยเอารถตัวเดียวมารถคุ้มแล้วเขาขับมายังไงคะก็ผมมันอยู่เลนซ้ายครับผมยกแซงยกแซงจะแซงมันผมก็ขี้ว่องดีๆมันว่าทางไปผมเลยผมขับเองมันไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าจะต้องอยู่บนรถมันจะเอาไปทำตรงนั้นนานแล้วตอนนั้นตกเขาอะไรที่ฝั่งตาแก่ใช่ไหมก่อนที่ถึงจุดนั้นอ่ะก่อนที่จะถึงโรงเรียนยอแซงมันก็ตกก็ก่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับไอ้ผมตกก็ตรงยูเทิร์นน้องใหญ่ครับตกไปอีกครับจัดไม่ได้ครับเองจะมาตกเขายูเทิร์นน้องใหญ่ได้ไงในเมื่อในกล้องวงจรปิดอ่ะนะตั้งแต่แยกไอ้เทียนดาบมาเองยังดูหลังเขาเลยมาตบไปได้ไงเองยังไม่แซงมึงยังมาเถียงพี่กูเลยมึงยังมาเถียงเองยังมาเถียงเถียงตำรวจดิโค้งครับโค้งได้ไงเตือนนั่นแหละครับตั้งขนตั้งก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นขนแซงก้อนนะมีคนแซงแย้งกันแซงอยู่นั่นแหละต่างคนต่างบอกไม่มีการยอมรับกันแต่ว่าที่สุดแล้วผ่านไปซ่องชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับผ่านไปซ่องชั่วโมงตำรวจบอกว่าถ้ายังไม่เลิกลาวาซอกกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องส่งฟ้องศาลเรื่องก็จะยาวรถบรรทุกก็จะไม่ได้ขับเมียก็จะไม่ได้เงินให้จับมือกันสุดท้ายครับยอมจับมือจับไม้กันด้วยดีครับเอาละนี่แหละอย่างนี้แหละโอ้ยเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นตำรวจนี่ก็พยายามที่จะไกลเกลี่ยนะฮะมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงก็ไกลเกลี่ยกันไปขอโทษกันก็จบนี่คนเราเป็นแบบนี้จบเรื่องมันก็จบครับต่อไปก็ตำรวจก็สอนบอกว่าขับรถนี้ยังไงก็ต้องให้อภัยกันมันไม่ได้มีแกอยู่สองคนเว้ยบนรถมันไม่ได้มีรถบรรทุกอยู่สองคันมันมีรถเก้งมีรถกระบะมีรถอื่นๆเขาวิ่งอีกแกสองคนเนี้ยให้อภัยกันพวกที่มาด้วยก็ให้อภัยกันค่ะเออนะ